นางมนโทแต่งตัวผู้สอบศิลปินนางสาวชุติมาเวียงชัยผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์มนัญชยาเพชรรุ่งจีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นฤภักดิ์อาหาวานนท์การแสดงชุดนางมนโทแต่งตัวเป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนมนโทหงน้ำทิพย์กล่าวถึงทศกัณฐ์ได้รับนางสีดามาจากพระรามต้องทำศึกกับพระรามเป็นเวลานานจนต่างฝ่ายต้องเสียให้คนเป็นจำนวนมากนางมนโทมเหสีของทศกัณฐ์สามารถจะหงนำทิพย์ชุบชีวิตผู้ตายขึ้นมาได้ทศกัณฐ์จึงให้นางทำพิธีสัญญาชีพสำหรับชุบชีวิตญาติวงพงศ์สายที่ตายในศึกด้วยความรักในสามีนางมนโทจึงได้ชำระล้างร่างกายทรงเครื่องสีขาวยังดาโบซินีเพื่อไปทำพิธีหงนำทิพย์ในทันที